นี่ครับพี่น้องมันล้นมันต้องใส่หมวกครับต้องเชื่อได้ครับครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับที่กำลังรับชมช่องชานาคอยนะตอนนี้เนาะครับกลับมาพบพอกันอยู่ในป่าเหมือนเดิมเช่นเดิมเนาะครับพี่น้องตอนนี้ก็เข้าสู่ปลายฤดูฝนแล้วครับพี่น้องเดือนตุลาคมครับเดี๋ยวมาลุ้นมาชมกันเนาะครับพี่น้องว่าจะได้เฮ็ดบ่เนาะครับตอนนี้มันก็ปลายฝนต้นหนาวแล้วครับเฮ็ดก็จะจักสิออกซ้ําใดครับพี่น้องมาชมไปพร้อมๆกันเนาะครับนี่ครับพี่น้องครับ2ดอกแรกครับมาหวัดกับพ่อเลยครับพี่น้องดอกงามอยู่ดิครับพี่น้องเบิ่งหอยทากมันขึ้นมาจอแล้วครับตัดบ่ถนัดพี่น้องยันดอกเฮ็ดแตกครับนี่พี่น้องให้เบิ่งนะครับกำลังบานงามๆครับดอกนี้ดอกตูมกำลังพ่นดินครับพี่น้องเก็บเฮ็ดรอบนี้ขั้นแม่นได้หลายกะจะเอาไปขายเลยเนาะครับขายให้หมู่คือเก่าครับสิบ่1ไว้แล้วเนาะครับพี่น้องผมจะขายย่างเดียวครับคิวกะยาวอยู่ครับพี่น้องตอนนี้ดอกนี้กําลังพ่นดินงามๆครับนี่พี่น้องเบิ่งปัดเฮ็ดดินครับพี่น้องส่วนหลายผมกะจะทายแต่เฮ็ดไข่ให้พี่น้องได้เบิ่งเนาะครับเฮ็ดดินบ่ค่อยได้ทายแต่มันก็มีเฮ็ดดินอยู่ครับบ่แม่นว่ามีแต่เฮ็ดแต่ไข่เนาะครับเฮ็ดละโงกครับพี่น้องโดนๆนี่ตั้งพ่อเฮ็ดละโงกเด้ครับเพราะว่าเฮ็ดละโงกมันบ่ค่อยออกครับที่ทางนี่ออกก็ออกส่วนหลายก็แต่เฮ็ดตะไคร้เนาะครับอันนี้ก็เฮ็ดละโงกขาวครับพี่น้องโดนๆพ่อเทื่อครับเฮ็ดละโงกเ
ฝนลงเม็ดมาแล้วครับนี แกงแล้วได้ครับพี่น้องสองดอกเลยครับพี่น้องพุ่นดอกหนึ่งนี่ดอกหนึ่งเอาดอกนี้ก่อนครับยังจอขานบุพี่น้องมันเน่าเหรอครับขามันได้แต่ดอกอ
โอ้พ่อเฮ็ดละโงกดูครับตอนนี้ครับหล่นกระตาครับพี่น้องเฮ็ดหล่นกระตาแล้วครับนี่จนสิบ่มีหม่องใส่เอาโลดครับถุงยางก็บ่ได้ออกมานำครับพี่น้องกระตามันเต็มครับพี่น้องผมต้องใส่หมวกอะครับบัดนี้บ่ได้เอาถุงยางมานำบ่คิดว่าจะได้หลายปานนี้เนาะครับนี่ครับผมเอาหมวกเราเอาไอ้นั่นนี่ไหมครับเชือกไอ้ต้นเอียงบุ๊จำบ่หูจักซื้อนี่เครือมันเป็นเครือใหม่ครับเอามาห้อยเป็นแนวจับไหมพี่น้องนี่ครับดอกนี่ก็ดอกเทาแต่ว่าเก่าได้อยู่พี่น้องมาท่านในร่วงหรอกใส่หมวกเลยพี่น้องคุณครับพี่น้องดอกบักใหญ่เลยครับคุณเก็บสาจักหน่อยเด้อครับพี่น้องเพราะว่ามันถือยากครับนี่ครับพี่น้องมันหล่นมันต้องใส่หมวกครับตั้งเชือได้ครับดอกนึงบ่ได้ครับนั่นมันเน่าก่อนThank you.
พี่น้องครับนี่ครับเฮ็ดครับสำหรับเซานี่เนาะครับติ่มกระตาติ่มหมวกเลยครับผมพี่น้องครับเฮ็ดนี่ผมกะจะเอาไปขายให้หมู่นะครับเดี๋ยวผมกะจะกลับเมื่อห้องแล้วครับเอาไปแต่ว่าจะเอาไปขายให้หมู่ก่อนอยู่นี่กะประมาณ200เงินนี่แหละครับพี่น้องสิขายจังใดผมกะขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมผมครับเดี๋ยวไว้พอกันคลิปหน้าเนาะครับพี่น้องคลิปนี้กะแค่นี้ครับผมฝากติดตามกันไปตลอดเด้อครับเด้อขอบคุณครับผมปิดท้ายครับพี่น้อง